ื่อไทยอัดสวทำแกมประชามติล่าช้าลั่นใครคุมวุฒิสมาชิกไปคุยก็จบแล้วการเมืองที่13ตุลาคม2567 14:03 น.ครูมานิตอัดสวทำแกมประชามติล่าช้าชี้หากไม่ยอมถอยใช้เสียง2ชั้นไม่ทันสมัยรัฐบาลนี้แน่เน็บใครดูแลวุฒิสมาชิกอยู่ไปคุยก็จบแล้วเมื่อวันที่13ตุลาคม2567นายครูมานิตสั่งพุ่งส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาวิปวุฒิสภานัดประชุมในวันที่16ตุลาคมเพื่อขอชื่อคนที่จะมานั่งกรรมาธิการกมท.ร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.มองว่าล่าช้าหรือจะทันก่อนปิดสมัยประชุมหรือไม่โดยนายครูมานิตกล่าวว่าเรายังไม่รู้ว่าวันนี้ทางวุฒิสภาจะถอยหรือไม่หากวุฒิสภาถอยเพื่อทบทวนก็จะไวแต่หากวุฒิสภายืนยันเช่นนั้นก็จะต้องขยายไปอีก180วันแน่นอนว่าแก้ไขไม่ทันรัฐบาลนี้แต่คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าต้องเห็นแก่บ้านเมืองต้องเดินไปอย่างไรเมื่อถามว่าส่วนตัวมีข้อเสนอหรือทางออกระหว่างสองสภาอย่างไรหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่มีทางออกอะไรเลยเรื่องนี้มันตันหากวุฒิสภาต้องการทำให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องทบทวนมติคือการเอาเสียงข้างมากของคนที่มาใช้สิทธิ์แต่หากวุฒิสภายังยืนกรานที่จะเอาเสียงข้างมากสองชั้นตรงนี้ก็จะเหนื่อยและไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะอะไรได้เลยเพราะอยู่ที่ส.ว.เขาคิดอย่างไรเท่านั้นเองเมื่อถามว่าขณะนี้คิดว่ามีปัจจัยอะไรที่จะทำให้การทำประชามติเกิดความล่าช้านอกจากวุฒิสภาอีกหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่มีแล้วมันอยู่ที่ส.ว.หากส.ว.ให้ผ่านทุกอย่างก็จบทุกคนก็รู้และปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ใครคุมอำนาจของส.ว.อยู่เมื่อถามว่าต้องมีการพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจกับทางส.ว.หรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต้องใช้คนระดับหัวหน้าพรรคประสานในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เมื่อถามว่าหมายถึงให้หัวหน้าพรรคไปคุยกับวุฒิสภาใช่หรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคจำนวนมากวันนี้ใครที่ดูแลวุฒิสมาชิกแค่พักสองพักไปคุยกันตรงนี้ก็จบแล้วและวันนี้เป็นที่โจทย์จันทร์ของสังคมอยู่แล้วว่าสว.เป็นกลุ่มก้อนของใครจะให้พักรวมไทยสร้างชาติหรือพักประชาธิปัตย์ไปคุยได้อย่างไรเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวุฒิสมาชิกเลยมาดามแป้งหวังช้างศึกลบอาถรรพ์คว้าแชมป์คิงครับต่างจังหวัดครั้งแรกที่สงขลากีฬาวันที่13ตุลาคม2567 21:55 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนักยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหวังทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลบอาถรรพ์ไม่คว้าแชมป์คิงครับนอกเมืองหลวงหนแรกที่ใจสงขลามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยยอมรับเป็นเกมที่ยากสำหรับทีมชาติไทยแน่นอนในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคิงครับครั้งที่50ที่เตรียมพบกับซีเรีย
แต่ก็เชื่อมั่นในตัวทีมงานสตาฟโค้ชและผู้เล่นทุกคนพร้อมหวังพลังแฟนบอลที่สนามกีฬาตินสุรานนท์ช่วยทีมคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกที่ต่างจังหวัดได้สำเร็จช้างศึกชุดใหญ่ยกทัพมาเล่นที่จังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีต่อจากฟุตบอลเอเชียนเกมในปี1998เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลาได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกและในฐานะจังหวัดที่2ของภาคใต้ต่อจากภูเก็ตอย่างไรก็ตาม8ครั้งก่อนหน้านี้ที่ทีมชาติไทยมาแข่งขันฟุตบอลรายการคิงคัพที่ต่างจังหวัดทีมกลับไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนายกสมาคมกล่าวว่าเราผ่านเกมที่ไม่ง่ายกับฟิลิปปินส์มาแล้วแต่แป้งคิดว่าการพบกับซีเรียจะเป็นที่ยากยิ่งกว่าเพราะถ้าใครจำได้ซีเรียเกือบผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกในปี2018เป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยและมีผู้เล่นค้าแข้งอยู่ในยุโรปหลายคนดังนั้นจึงถือเป็นบททดสอบที่ยากมากขึ้นแต่แป้งก็เชื่อมั่นในตัวทีมงานสตาฟโค้ชที่นำโดยโค้ชอิชิอิและผู้เล่นทุกคนว่าเราสามารถสู้ได้ที่สำคัญเรายังมีพลังเชียร์จากแฟนบอลกว่า 25,000 คนในสนามกีฬาตินสุรานนท์สนับสนุนอยู่ข้างหลังเราเคยคว้าแชมป์คิงคัพได้ถึง15ครั้งแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดหลายคนบอกแป้งว่าการมาเล่นที่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นอาถรรพ์ของทีมชาติไทยแต่แป้งไม่คิดแบบนั้นสำหรับแป้งการออกมาเล่นที่ต่างจังหวัดมีแง่มุมดีๆเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นกระแสความนิยมการท่องเที่ยวและความคึกคักที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอย่างไรก็ตามแป้งก็หวังว่าเกมในวันที่4ตุลาคมนี้เราจะลบเรดหวังว่าเราจะกลับมาคว้าแชมป์คิงคัพที่เรารอคอยในรอบ7ปีและได้ชื่อว่าการคว้าแชมป์คิงคัพที่ต่างจังหวัดเกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดสงขลามาดามแป้งปิดท้ายสำหรับทีมชาติไทยเตรียมพบกับทีมชาติซีเรียในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50รอบชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคม2567เวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาถ่ายทอดสดทางช่อง32สรวงศ์ยันดันร่างงบรอบอประชามติให้ทันเลือกสจย้ำทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 10นาฬิกา48นาทีสรวงศ์ยันดันร่างงบรอบอประชามติให้ทันพ่วงเลือกสจยกร่างรัฐธรรมนูญในรัฐบาลนี้ย้ำทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดเมื่อเวลา 9:15 นาทีวันที่13ตุลาคมนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีถึงร่างพระราชบัญญัติประชามติที่ยังไม่ได้ข้อยุติอาจส่งผลให้การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ว่าพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่อยากรักษาวันและเวลาให้ได้มากที่สุดสิ่งแรกคือพยายามให้ร่างพระราชบัญญัติประชามติที่อยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมของสองสภาผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและหวังว่าจะทันได้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเชื่อว่าเมื่อได้มีการประชุมร่วมกันน่าจะคุยกันได้ในชั้นของกรรมาธิการร่วม
หากมีอะไรที่สามารถปรับแก้หรือโอนเอียงได้จะพยายามทำให้ทันทั้งนี้ยืนยันว่าการทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดเพราะจะไม่มีอะไรที่จะเป็นการตั้งแง่ทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาจนทำให้ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เมื่อถามว่าหลายฝ่ายกังวลว่าการทำประชามติรอบแรกจะไม่ทันการพ่วงเลือกสจทั่วประเทศนายสรวงศ์กล่าวว่าพยายามทำให้ทันหากไม่ทันต้องเสียงงบประมาณพอสมควรในการทำประชามติแยกออกมาผู้สื่อข่าวถามว่าหากทำไม่ทันจะใช้กฎหมายประชามติปี2564แทนได้หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่ทราบในรายละเอียดต้องถามนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทีมกฎหมายดูแลในเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้เมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยังนายสรวงศ์กล่าวว่าระหว่างพรรคกับพรรคยังไม่ได้คุยกันแต่มั่นใจว่าสแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคคงได้พูดคุยกันในระดับหัวหน้าพรรคกันแล้วแต่จะออกมาเป็นอย่างไรขอให้รอได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดกันก่อนเมื่อถามว่าหากหักดิบสว.กังวลหรือไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำไม่ได้แม้แต่เป็นรายมาตรานายสรวงศ์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและทันเวลาหากมีอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรืออะไรที่เรายังคงสิ่งที่เรามุ่งมั่นอยู่ก็สามารถพูดคุยกันได้